นะประกอบด้วย1นะคะถ้าเขามีที่ดินนะคะก็จะได้รับค่าเช่านะทรัพย์สินที่เป็นที่ดินก็จะได้รับค่าเช่าก็นำค่าเช่ามารวมนะคะในนี้2ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินที่ได้รับนะ3เงินปันผลจากส่วนแบ่งกำไรนะคะอันนี้ก็คือรายได้จากทรัพย์สินนะคะตัวที่3ที่นำมาคำนวณ นะในการคำนวณทางด้านรายได้และตัวต่อมาที่คำนวณก็คือเงินออมของนิติบุคคลหรือส่วนหนึ่งของกำไรนั่นเองนะตัวต่อมาที่นำมาคำนวณคือภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะส่วนนี้ก็คือส่วนหนึ่งของกำไรสุทธินะคะแล้วก็เงินโอนจ่ายของนิติบุคคลแล้วก็ส่วนที่นำมาบวกตัวต่อมาคือรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบการของรัฐบาลนะเป็นการรวมรายได้ทุกประเภทที่องค์กรของรัฐเนี่ยได้รับก็ได้แก่พวกรายได้ในรูปของค่าเช่านะคะถ้ากรณีที่เป็นทรัพย์สินนี่เป็นที่ดินและสถานที่2ดอกเบี้ยนะคะกรณีจากการที่ให้ธุรกิจเอกชนเนี่ยกู้ไปทำธุรกิจแล้วก็กำไรจากองค์กรของรัฐเช่นกิจการรัฐวิสาหกิจนะคะเมื่อรวมรายการทั้งหมดนะคะมาบวกกันนะคะพวกรายได้นะคะในแต่ละประเภทนะ7ประเภทนะคะมารวมกันสิ่งที่ต้องหักออกคือรายการดอกเบี้ยหนี้สาธารณะและดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภคนะคะเพราะว่าเรามองนะคะว่าเราจะคำนวณโดยที่เรายึดนะคะว่าเราจะดูที่รายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือผลตอบแทนที่เกิดจากการผลิตเท่านั้นนะซึ่งดอกเบี้ยหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภคนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตแล้วก็ไม่ได้นำมานับเพราะดอกเบี้ยหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นการกู้เงินของรัฐบาลนะคะแล้วจ่ายดอกเบี้ยตามแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยออกไปนะซึ่งรายการนี้เนี่ยไม่ได้กู้มาทำการผลิตแล้วก็ดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภคเนี่ยไม่นับเพราะว่าไม่ได้เป็นการกู้เพื่อนำมาใช้ในการผลิตนะคะเราก็เลยไม่นับนะคะสองตัวนี้เราหักออกอันนี้ก็คือการคำนวณ นะคะรายได้ประชาชาติทางด้านรายได้นะก็คือเรานำรายได้นะคะโดยแยกกรุ๊ปออกมานะคะเป็น7หมวดนะคะเรื่องของรายได้ผู้ค่าจ้างแรงงานนะคะรายได้ของอาชีพนะคะอิสระทั้งหลายผู้ภาคเกษตรนะคะรายได้หรือผลตอบแทนนะคะจากการถือทรัพย์สินนะคะต่างๆนะคะรวมทั้ง7รายการแล้วก็มาหักพวกดอกเบี้ยหนี้สาธารณะแล้วก็ดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภคที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ยออกไปอันนี้ก็คือการคำนวณรายได้ประชาชาติอย่างที่3คือการคำนวณจากฝั่งของรายได้นะแล้วกิจกรรมนะคะทางเศรษฐกิจนะที่เราไม่นำมาคำนวณในบัญชีรายได้ประชาชาตินะอันนี้เน้นย้ำนะคะว่านักศึกษาจะต้องรู้จักนะคะว่าอันไหนบ้างนะคะที่เราไม่นำมานับคำนวณในบัญชีรายได้ประชาชาติตัวแรกคือกิจกรรมที่เรียกว่าผิดกฎหมายนะคะเช่นการพนันนะการค้ายาเสพติดนะการปลอมแปลงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์พวกนี้เนี่ยเราจะไม่นำมารวมในการคำนวณรายได้ประชาชาตินะพวกกิจกรรมที่มันผิดกฎหมาย 2. นะคะกิจกรรมที่ไม่มีการบันทึกนะแม้ว่ากิจกรรมนั้นจะถูกกฎหมายนะแต่ไม่มีการบันทึกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนะอันนี้ก็มันเหมือนเสมือนว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการบันทึกไม่มีข้อมูลนะคะอาจจะด้วยเหตุผลในการหลบเลี่ยงภาษีก็ทำให้เราไม่มีข้อมูลพวกนี้นะคะในการนำมานับรวมในรายได้ประชาชาตินะคะคือกิจกรรมที่ไม่มีการบันทึกนะแม้มันจะถูกกฎหมายก็ตามนะคะแต่มันไม่มีการบันทึกไว้นะนี่คือตัวที่2ที่ไม่ได้นับมารวมในรายได้ประชาชาติ 3. นะคะกิจกรรมนอกตลาดนะ คำว่ากิจกรรมนอกตลาดหมายถึงอะไรนะคะกิจกรรมนอกตลาดคือกิจกรรมที่บุคคลทำเองใช้เองนะคะผลิตเองใช้เองนะคะผลิตในครัวเรือนนะคะแล้วก็ใช้เองอย่างเงี้ยนะคะไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะคะนี่เรียกว่ากิจกรรมนอกตลาดนี้เราก็ไม่สามารถนำมาละนับรวมในรายได้ประชาชาติได้แล้วก็กิจกรรมที่4นะที่ไม่ได้นับรวมในรายได้ประชาชาติของเรานะก็คือผลนะจากกิจกรรมการผลิตซึ่งมันอาจจะสร้างผลเสียนะเช่นพวกมลภาวะนะคะทางอากาศนะคะมลภาวะทางน้ำนะคะที่มันจะเกิดผลเสียต่อสังคมเนี่ยนะคะมันไม่ได้นำมาคิด
ไว้ในต้นทุนนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้นำมานับรวมนะคะในรายได้ประชาชาติด้วยนะนั่นคือผลเสียจากกิจกรรมที่การผลิตนะคะที่ก่อให้เกิดผลเสียพวกนี้นะต่อสังคมก็ไม่มีการนำมาคำนวณพวกนี้ไว้ในต้นทุนอันนี้ก็ไม่ได้ถูกนำมานับนะคะในรายได้ประชาชาตินะฉะนั้นเนี่ยนะผู้นี้เนี่ยนะทั้ง4กิจกรรมเนี่ยนะคะก็ให้นักศึกษานะคะเข้าใจว่ามันไม่ได้ถูกนำมานับในรายได้ประชาชาตินะคะอันนี้ก็คือเนื้อหานะคะของการบรรยายนะคะในบทที่2นะคะซึ่งเมื่อนักศึกษาเนี่ยฟังบรรยายเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องได้รับนะคะ1นะคะคือจะต้องรู้จักและตัวแรกนะคะ GDP คืออะไรนะคะ GDP คืออะไรนะคะเน้นนะคะ domestic 2 GNP คืออะไรนะคะเน้นนะคะคำว่า national นะคะแล้วก็ตัวแปรอื่นๆนะคะว่าหามาได้ยังไงบ้างนะ NNP นะคะ PI นะคะ YD นะคะอันนี้ก็คือพวกรายได้ประชาชาติในนิยามความหมายต่างๆแล้วสิ่งที่จะต้องทราบนะคะอีกอย่างนึงก็คือการคำนวณบัญชีรายได้ประชาชาติเนี่ยนะคะเราสามารถคำนวณมาได้นะทั้ง3วิธีด้วยกันคือ1การคำนวณทางด้านผลผลิตนะคะมูลค่าผลผลิตที่ผลิตรวมนะคะได้ในระบบเศรษฐกิจของเราในรอบ1ปีนะคะอันนี้ก็คือเรารวมมูลค่านะคะสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะคะที่ผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจนะโดยการที่เราการคำนวณ GDP ด้วยวิธีนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการบวกนะคะมูลค่าเพิ่มนะคะของแต่ละขั้นตอนการผลิตนะคะซึ่งนักศึกษาต้องไปทำความเข้าใจเรื่องของตารางที่เป็นการรวมมูลค่าผลผลิตนะคะจะต้องคำนวณให้ได้นะคะว่าหามาได้ยังไงบ้างในขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็วิธีการคำนวณบัญชีรายได้ประชาชาติอย่างที่2นะคะคือการคำนวณทางด้านรายจ่ายนะคะจะต้องทราบว่าการคำนวณบัญชีรายได้ประชาชาติทางด้านรายจ่ายเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวแปรนะคะทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะก็คือ GDP เท่ากับ C นะคะการบริโภคนะคะบวก I นะคะการลงทุนนะบวก G การใช้จ่ายของรัฐบาลและก็บวกด้วย X ลบ M นะคะคือการส่งออกสุทธินะคะอันนี้ก็คือการคำนวณอย่างที่2คือการคำนวณจากทางด้านรายจ่ายนะแล้วก็อย่างที่3การคำนวณบัญชีรายได้ประชาชาตินะทางด้านรายได้นะก็คือมันเป็นการจัดกลุ่มนะคะว่ารายได้ประชาชาตินั่นก็คือรายได้จากการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตของคนในประเทศเนี่ยสามารถแบ่งออกนะคะเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆนะคะ12ประเภทนะคะนำมาบวกกันนะคะแล้วก็ลบนะคะพวกดอกเบี้ยต่างๆนะคะดอกเบี้ยที่กู้ยืมเงินจากต่างประเทศนะดอกเบี้ยหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะพวกที่กู้ยืมมาเพื่อการบริโภคอันนี้ไม่นับนะอันนี้ก็คือให้มองเห็นว่านะคะวิธีที่3คือการคำนวณรายได้นะที่เราจัดกลุ่มประเภทเข้ามานะคะส่วนในรายละเอียดก็นักศึกษาก็ต้องกลับไปทบทวนนะแล้วก็สิ่งต้องทราบอย่างสุดท้ายคือรายการใดบ้างนะคะที่เราไม่รวมในรายได้ประชาชาติก็พวกกิจกรรมที่ผิดกฎหมายกิจกรรมที่ถึงแม้มันถูกกฎหมายแต่มันไม่มีการบันทึกไว้นะกิจกรรมนอกตลาดนะคะผลิตเองขายเองผลิตเองใช้เองนะไม่ได้มีการซื้อขายนะแล้วก็4นะคะพวกผลจากกิจกรรมที่สร้างผลเสียต่อสังคมนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการนำคำนวณผลเสียเนี่ยมาไว้ในการคำนวณต้นทุนอันนี้ก็ไม่ได้นับรวมในรายได้ประชาชาติด้วยนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะคะของในส่วนของบทที่2นะคะที่อาจารย์จะบรรยายในวันนี้นะคะแล้วก็ในครั้งต่อไปนะคะเราจะพูดถึงนะคะเรื่องของส่วนประกอบของการใช้จ่ายรวมในระบบเศรษฐกิจนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแต่ดวงใจจะนึกถึงคนหาน้ำเงินทองI don't know.